ขนมกลอยนะเป็นขนมภูมิปัญญาโบราณนะครับนะที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะฮะวันนี้เป็นเรื่องราวของคุณตาคุณยายนะฮะคุณตาพจน์กับคุณยายวันเพ็ญนะที่ทำขนมกลอยที่แบบอร่อยเนี่ยแบบมาราธอนเลยนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็เป็นขนมที่แบบมีชื่อมากเลยนะฮะของชุมชนบ้านหัวสำโรงนะฮะแล้วก็มีขายเฉพาะช่วงเช้ามืดเท่านั้นนะครับที่คุณผู้ชมเห็นนะตอนนี้เขากำลังขุดนะฮะหรือว่าขุดหัวกลอยนะครับที่มันต้องใช้ความประณีตมากนะน้องแคนดี้นะครับบอกเลยนะว่ามันมีพิษนะฮะไปจับอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันมีพิษนะฮะแล้ววิธีการทำเนี่ยแบบโอ้โหค่อนข้างยากแล้วก็ละเอียดนะฮะเดี๋ยวอธิบายถ้าจับผิดสัมผัสเนี่ยจะทำให้คันเนาะใช่เป็นคันมันมีพิษเลยต้องระวังกันเองต้องเป็นอ่ะถูกต้องนะครับอันนี้เป็นวิธีการทำละนะฮะก็คือวิธีการทำเนี่ยคือเขาจะต้องขุดหัวกลอยแล้วก็ปอกเปลือกนะฮะแล้วก็หั่นบางๆนะครับแล้วก็นำไปดองเกลือเนี่ยประมาณ3วันนะฮะแล้วก็แช่จนน้ำสะอาดเลยนะฮะแล้วกว่าชิ้นกลอยจะนิ่มเนี่ยใช้เวลาประมาณ10วันเลยนะฮะนี่นะฮะแล้วก็นำไปนึ่งนะฮะที่เราเห็นเมื่อกี้จริงๆถูกต้องนะฮะนึ่งประมาณ 40-60 นาทีจนสุกนะครับแล้วก็เอาไปขายนะฮะต้องบอกเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นความรู้ตั้งแต่รุ่นแม่เนี่ยสอนกันมาตั้งแต่20ปีนะฮะจนลูกหลานเนี่ยมีงานทำละคุณตาคุณยายก็ยังทำขายอยู่นะฮะแล้วอย่างที่บอกว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้ทักษะความชำนาญและการและความอดทนนะฝึกฝนถูกต้องวันนะกว่าที่จะได้นะคะถูกต้องนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าบางทีถ้าไปจับแล้วเนี่ยเราอาจจะมีอาการผื่นคันได้นะครับแล้วพอทำเสร็จแล้วเนี่ยน่าทานมากเลยนะครับสีสันสวยงามมากเลยนะฮะทานได้ยากแล้วนะคะถูกต้องนะฮะแล้วก็ขายนะประมาณตีสี่ทุกวันนะฮะใครที่ไปสายเนี่ยอดกินนะฮะในตลาดสดเทศบาลวัดหัวสำโรงนะครับไปดูข้าวโป่งนะครับข้าวโป่งนะครับบอกเลยว่าขายดีวันละพันที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับนะฮะถ้าคุณผู้ชมนึกภาพไม่ออกข้าวโป่งเป็นยังไงนี่ฮะไปดูเขาปิ้งกันแบบสดๆเลยอารมณ์คล้ายๆข้าวเกลียบว่าวเหมือนกันนะครับเขาจะพลิกไปพลิกมานะครับที่สำคัญขายดีมากครับคุณผู้ชมครับที่บริเวณนะครับหน้าโรงเรียนอนุบาลโพศรีสุวรรณนะฮะก็พบกับพี่ภัยรัตน์นะครับอายุ63ปีนะฮะมาขายข้าวโป่งนะฮะเรียกว่าปิ้งโชว์เลยนะฮะแล้วก็ใส่ถุงบนราวนะฮะที่เราเห็นนะครับนี่ฮะโอ้ขายเยอะมากเลยนะนึกถึงในงานวัดต้องมีงานมีข้าวโป่งอะไรอย่างเงี้ยเยอะเลยขายเยอะเลยแล้วบางคนก็ไปขอถ่ายรูปไปขอเซลฟี่นะครับเรียกว่าเป็นภาพที่แบบว่าหาดูได้ยากแล้วอ่ะไม่คือแบบเป็นขนมโบราณบางทีก็ไม่ได้หากินได้ในเมืองกรุงนะครับนี่ฮะแบบไปเลือกสีได้เลยนะครับแม้มีสีขาวสีเขียวนะฮะก็เรียกว่าเป็นเส้นทางผ่านด้วยนะไปยังวัดไตรสามัคคีจุดท่องเที่ยวด้วยนะที่จังหวัดศรีสะเกษนะฮะพี่ภัยรัตน์เนี่ยเล่าให้ฟังนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเป็นคนจังหวัดหนองจอกเป็นคนกรุงเทพนะฮะแล้วก็มีภรรยาเนี่ยเป็นชาวศรีสะเกษนะฮะแล้วก็เมื่อ8ปีแล้วเนี่ยไปเรียนสูตรทำข้าวโป่งมาน้องแคนดี้นะไปเรียนมาแล้วก็เสียค่าเรียนเนี่ยกว่า 30,000 เลยนะเพื่อให้ได้เคล็ดวิชาอะไรรู้ไหมข้าวโป่งเนี่ยคือถ้าทำแบบไม่เนียนมากมันจะมีเหมือนแบบจริงๆเม็ดในสักแบบเขาเรียกอะไรนะจะมีเศษๆกินแล้วกินแล้วเศษๆมันก็ติดในปากมันเป็นเศษๆในปากอะไรเงี้ยมันคือมันไม่ละมุนไงแต่ของคุณลุงเนี่ยคือกินแล้วแบบเนียนกริบเหมือนแบบละลายในปากทุกคนเลยทั้งแผ่นเลยนะครับอ่ะนะฮะเดี๋ยวมีเสียงของคุณลุงด้วยนะครับเดี๋ยวลองปล่อยเสียงดูครับเราเอาไปทำยังไงครับขั้นตอนมันมันหลายอย่างนะหลายอย่างเนาะหลายขั้นตอนพูดตรงๆกันเนาะครับผมเป็นนึ่งแล้วก็มาตำตำแล้วก็มาเอ่อมาบดก็มาบีเป็นแผ่นตากแดดครับตอนนี้ทำสองคนตายายก็ได้ประมาณ300กว่าแผ่นก็เนี่ยประมาณ15โลก็ทำส่งทำขายคนอื่นด้วยเนาะขายขายที่ย่างเสร็จนี่ก็ถุงละ20มี2แผ่นได้1,000สบาทพันกว่าบาทคุณลุงน่ารักนะคะยังเอื้อต่อคุณลุงด้วยเพราะเห็นว่าหลายๆคนแบบว่าคือถ้าไม่มีฟันละกินไม่ได้ละอะไรเงี้ยอันเนี้ยช่วยได้ให้มันละลายในปากละลายในปากมันนิ่มมากเลยแล้วไม่ได้ทำง่ายๆนะพี่เหมียวจริงๆที่นี่เคยไปลองนะถ้าไม่พลิกไปพลิกมาแผ่นมันงงๆงงมันจะเป็นข้าวจี่ใช่ไหมเราทำเนี่ยมันจะรวมมาเป็นก้อนเดียวมันก้อนๆจะเป็นข้าวจี่ไม่ใช่ต้องทำให้ดีงานละเอียดนะเอาบอกราคานิดนึงนะฮะย้ำเสิร์ฟเผื่อใครอยากจะไปซื้อกินฮะย้ำนะฮะถุงละ20บาทเองหนึ่งถุงมี2แผ่นนะครับแล้วก็ส่วนที่ยังไม่ย่างแบบเป็นแผ่นสดเนี่ยก็แผ่นละ6บาทเท่านั้นเองรายได้ต่อวันนะครับวันละประมาณ 1,000 ถึง 1,500 บาทเลยนะไม่ธรรมดานะรายได้ดีขายตั้งแต่ 9:00 นถึง 5:00 นนะจ๊ะใครที่ผ่านแวะเวียนไปแถวนั้นผ่านหาคุณลุงนิดนึงอุดหนุนกันนิดนึงนะคะ